แสงแดดอ่อนๆตอนเช้าทอแสงมากระทบกับเกล็ดหิมะระยิบระยับช่างสวยงามจริงๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความสวยงามของธรรมชาติเมืองหนาวยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านชยามาดามเปิ้นเวินกับวิดีโอนี้ชยาได้ทำขึ้นเช้าวันที่20ธันวาคม2564ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับชยามาดามเปิ้นเวินนะคะวันนี้ชยาเอาความหนาวเย็นมาฝากนะคะแบบว่าอย่างนี้เองเนาะที่เขาเรียกชีวิตติดลบนะคะหิมะรอบๆบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ลงมาเยอะมากๆนะคะเพิ่มลงมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็คงต้องอยู่กับเราไปถึงมีนาเมษาเลยนะคะเพื่อนๆพอดูพยากรณ์แล้วไม่มีฝนที่จะมาละลายเขาเลยนะคะพยากรณ์อากาศเนาะไม่มีฝนเลยนะคะก็อยู่เรียนรู้กันไปเนาะแคนาดานะคะหนาวมากแม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆธันวานะคะก็เข้าฤดูหนาวเต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็จะอยู่ยาวกับเราไปถึงมีนาคมนะคะแล้วก็บางปีนะคะในสายเย็นก็ยังมีหิมะโปรยปรายลงมานะคะชีวิตติดลบจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดูคุณลุงทิมขนฟืนเข้าบ้านกันค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะคุณลุงทิมลากโทรบักแกนไปแล้วนะคะตอนนี้จะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะเพราะหิมะเขาจะมีแรงเสียดทานน้อยแล้วก็จะลื่นๆลากไปได้ง่ายๆด้วยในเมืองหนาวนะคะเราก็จะใช้เตาผิงในบ้านแล้วก็จะควบคู่ไปกับฮีเตอร์ที่ทำความอุ่นนะคะก็คือเพิ่มความอุ่นทั้งสองอย่างเลยนะคะฟืนก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะแล้วฟืนก็ให้ความอบอุ่นดีมากๆนะคะเพื่อนๆความหนาวแค่นี้ค่ะเดชยาพาเลาะดูความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เขาตกลงมาเพิ่มเนาะแล้วก็ลงมาเป็นจำนวนมากๆนะคะตามมาเลยค่ะเพื่อนๆดูรอบๆนะคะจากสวนดอกไม้ของเราเนาะตอนนี้ก็หลับไหลอยู่ในหิมะนะคะThank you.
ชยาขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอให้เพื่อนๆร่ำรวยความสุขร่ำรวยสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเจอกันวิดีโอหน้าส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ